นี่นะคะทางเราก็ได้มาถึงบขส.แล้วมันแย่มากเลยทุกคนไม่เป็นไรแต่คือมันพันบาทจากนิวยอร์กไปวอชิงตันดีซีคุ้มคุ้มใช่เพราะว่าถ้าเกิดลิลลี่เลื่อนตั๋วจากนั้นมาวอเอ้ยจากนี่ไปเวกัสอ่ะมันจะต้องแบบเสียคนละประมาณเกือบหมื่นเออเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเราประหยัดนะคะคือลิลลี่ผ่านการล้างน้ำการโดนโรงแรมเอาเปรียบโดนทุกอย่างมาเนี่ยแค่เนี้ย4ชั่วโมงชิลกลับไปเรียกคงนั่งรถเมล์เป็นแบบเรื่องปกติเลยนะคะเพราะว่าลิซูชีวิตมากช่วงนี้เกิดเป็นคนด้วยกายหัวใจต้องเป็นยังสิเกิดเป็นคนด้วยกายหัวใจต้องเป็นยังสินี่คือแบบนั่งผืนอะนั่งผืนแบบเหมือนโฮมเลสอะเราคือแบบถอดรองเท้าอะเพราะว่ากลัวว่านั่งขัดตะหมาดแล้วรองเท้าจะเลอะแล้วคือไม่ใช่พื้นธรรมดาทุกคนพื้นถนนเพราะว่าอะไรรู้ปะแบบเขาบอกว่าบัสมันจะดีเลย1ชั่วโมงครึ่งเฮ้ยแล้วนี่เรามาเป็นชั่วโมงแล้วอะคือยืนจนผอมแล้วอะเออตอนเนี้ยก็เหนื่อยแล้วแต่ว่าคนข้างหลังเขาก็นั่งกันเฮ้ยเพื่อนใหม่ Hi ลิฟหนูน้อยหมวกชมพูเอ้ยน้ำน้ำน้ำสังเกตมาเลยตอนนี้นะคะก็ถึงวอชิงตันดีซีโดยสวัสดิภาพแล้วนะคะหลังจากที่นั่งรถบขส.มาคือแบบเนี่ยจะบอกว่าแบบสวยมากบรรยากาศแบบสวยมากนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเรียกอูเบอร์ไปไวท์เฮาส์กันนะคะเย้คือแบบของเยอะมากพอรีล้วนๆเลยนี่ทุกคนสวัสดีในวอล์กหน่อยนี่กำลังไลฟ์อยู่นะคะคือไลฟ์กลางทำเนียบเลยอะไลฟ์กลางวอชิงตันดีซีเลยอุ้ยมีเด็กเดินผ่านด้วยน่ารักอุ้ยเดี๋ยวได้ดูคลิปนี้แน่นอนนะคะทุกคนคนความผิดตอนนี้คือเรากำลังจะไปลินคอนกันเราดูแบบของคือแบบเยอะมากเราต้องเดินอีกแบบ21นาทีอะชักเหนื่อยนี่ใช่เมนูอะไรมันชื่อว่าแม็กกิวอะไรก็ไม่รู้อร่อยมากเย้ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปถ่ายรูปกันนะคะก็อันนี้นะเดี๋ยวลิจะให้ดูอันนี้เนี่ยข้างหลังเห็นใช่ไหมมันเป็นอนุสรณ์นะคะของ World War II ก็คือแบบสงครามโลกครั้งที่2ก็จะมีอันนี้แต่ละรัฐมาแสดงความแบบเสียใจเป็นแบบร่วมเป็นพวงหรีดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีทั้งแบบเวอร์มองต์นอร์ทแคโรไลนาอะไรอย่างงี้มากมายนะคะก็จะถือว่าเป็นอนุสรณ์ที่สำหรับแบบรำลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2ค่ะตรงนี้นะคะเป็นที่ที่กับตันอเมริกาวิ่งตอนเช้าได้มาเหยียบที่เดียวกันกับเขาแล้วนะคะฝนความผิดตอนนี้คือฝนแบบจะตกคือตกแล้วแหละเป็นเม็ดแล้วแบบทำไงดีเนี่ยใช่ฝั่งนี้เย่รถมาแล้วก็มันจะไปโบติมอร์กันสงสารบีบมากผู้เสียสละประจำทีมขายาวสุดเป็นยีราฟแล้วก็แบบต้องงอขาแต่ว่าดีแหละเพราะว่าปกติมีปรับประจานประจานเอตอนนี้นะคะเราถึงลาสเวกัสแล้วก็วันนี้ก็จะไปโอเคกันลาสเวกัสบีบายบายกล้องก่อนบายบายครับเฮ้ยเออดีบอกให้ทำอะไรก็ทำเอ๊ถึงแล้วบ้านมีการแล้วนะคะเปิดยังไงเปิดข้างหลัง
นี่นะคะก็เป็นอาหารมื้อดึกไปแวะเซเว่นมาของเอลลี่เซเว่นที่นี่นะแบบเวลาสมมติเราซื้อไส้กรอกหรือว่าซื้อแบบของกินอะไรเงี้ยมันก็จะมีชีสมีฮาลาปิโน่แล้วก็มีซาลซ่ามีอะไรเยอะแยะมากมายคือแบบคิดถึงสมัยที่ประเทศไทยมีแบบแท่นสลัดอะมีมะเขือเทศมีมายองเนสอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่มีแล้วเศร้ามากอร่อยมอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้กำลังกินข้าวเช้าอยู่ยังไม่ได้ไปไหนเลยนะนอนอยู่ที่อพาร์ตเมนต์คนคือแบบลิลลี่ได้ทำการสระผมแล้วแต่เขากำลังจะดูเน็ตฟลิกกันอะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปเช่ารถกันนะคะตอนนี้ก็อยู่บนอูเบอร์นะกำลังคิดว่าจะเช่ารถดอสีอะไรดีคือพ่อไอ้เรียกคุยโทรศัพท์เพราะเมื่อกี้พ่อบอกว่าอยากไปเช่าดอชทำไมไม่เช่าแบบรถที่แบบดีๆก่อนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบลิลลี่ก็เลยบอกพ่อว่ามันแพงมากเพราะลิลลี่เหมือนแบบมีค่าอยู่ไม่ถึงคือแบบทุกคนอายุไม่เกิน25แล้วมันจะแบบมีค่าที่อายุไม่ถึงแบบบวกขึ้นไปเยอะมากคือราคาที่ลิลลี่เช่านี่เช่าพวกแบบมาสแตงหรือเช่าอะไรดีๆได้เลยอะแต่แบบก็ไม่เป็นไรเพราะว่าของเราต้องเช่าแบบแวนกระเป๋าเรามันเยอะเนาะเออก็เลยต้องเช่าแบบนี้ไปก่อนจริงๆอยากได้เชฟโรเลตมันสวยอะแต่ว่าไม่มีราคาแพงเกินนี่กำลังเช็คเครื่องกันอยู่นะคะดีงามมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ลิลลี่จะไปเนวาดาเย้นะที่สุดเราก็ได้รถแล้วเย้วันนี้นะคะอยู่ลาสเวกัสแต่ว่าบรรยากาศไทยมากมากินอาหารไทยอีกแล้วขอบคุณค่ะมากินผัดไทยกุ้งนะนี่ขอบคุณค่ะมากินผัดไทยกุ้งที่ซานเอ้ยไม่ใช่ซานฟานเอางงไปหมดอยู่ลอสแองเจลิสอุ้งงงไปหมดเออเอาลาสเวกัสเอาสรุปอยู่ไหนกันแน่งงเลยเองก็ถังขยะส่วนตัวพกไปได้ทุกที่จะไม่มีของเหลือเกิดขึ้นเย้ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปเอาเลทกันแล้วเอาเลทใกล้ๆแถวนี้แหละเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่จะแตกแล้วครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วลงเลยป่ะล่ะลงเลยติดตามเรียนลิตี้บีฟสู้เขาบีฟสู้เขานะเร็วปลดล็อกก่อนไปแล้วโอ้ยไปแล้วนะครับเขาเรียกกันว่าสวยที่สวยแตกหนึ่งทุกคนความผิดของตอนนี้ก็คือมันหนึ่งทุ่มกว่าแล้วเราคือแบบเอาเลทที่นี่มันปิดสองทุ่มแล้วลิลลี่จะไม่มีเวลาแล้วเนื่องจากอะไรหรือป้าทุกคนจะบอกว่าลิลลี่จะแพ้มินทำไมอะไรเงี้ยแต่ว่าพรุ่งนี้ลิลลี่จะต้องไปทะเลทรายเว้ยอ่ะเดี๋ยวรถชนเดี๋ยวตายคาวอล์ก พรุ่งนี้ลิลลี่จะต้องไปทะเลทรายแกรนด์แคนยอนแล้วแบบก็เท่ากับลิลลี่ต้องสูญเสียเวลาทั้งวันไปเลยแล้วอีกวันคือต้องแบบขับรถไปซานฟานแล้วเอ้ยขับรถไป LA เออขับรถไปไหนก็ไม่รู้ยังไม่ได้แพ้อย่างแน่ชัดฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยเอ้ตอนนี้นะคะก็มาอยู่ในร้านโกดีว่าแหละก็เป็นร้านไอติมแล้วก็ร้านช็อกโกแลตที่ลิลลี่ชอบนะคะแต่ที่ไทยคือแบบไม่ได้กินเพราะว่ารู้สึกว่ามันแพงก็เลยเป็นไอติมที่แบบไว้กินเฉพาะตอนที่อยู่เมืองนอกนี่ได้มาแล้วกินได้เลยมันหอมเนี่ยฟังดิฮะกินไม่กินถ่ายรูปก่อนรอบนี้นะคะเป็นการมาเอาเลทที่ไม่ได้อะไรเลยนอกจากไอติมเศร้าว่ะซื้อไม่ทันปิดหมดแล้วตอนนี้นะคะกำลังอยู่ที่บอล จะไปเล่นพนันแต่ว่าจะบอกว่าเรามีวิธีก็คือพกเงินสดมาโดยที่ไม่ให้ผีพนันเข้าสิงนะคะรีบพกมา20ดอลเท่านั้นนะคะใช่ถูกตอนนี้นะคะพวกเรามากัน4คนนะคะอยู่ที่เดอะเวเนเชียนนะคะคุณออฟมีงบเท่าไหร่ดูหน้า
คนจะรวยคนจะรวยเดี๋ยวรอดู after ยังไงคุณออมมีตังเอามาเท่าไหร่คะวันเล่นครั้งนี้ไม่ต้องผมตังผมแค่เหรียญเดียวรอดกลับไปหมื่นเหรียญเฮ้ยใครจะไปรู้นะคะ after อาจจะแบบเรียกอาจจะชีวิตพลิกผันยืนเปิดประตูรถให้เขาอยู่ขอเสียเงินหน่อยครับเดินกลับโรงแรมเศร้าๆเอารถเช่าไปคืนนี่กำลังคิดว่าพอเราเล่นพนันเสร็จนะคะดิลลี่ก็จะขึ้นมาช้อปปิ้งต่อเลยด้วยเงินที่ไม่รู้ว่า after จะเป็นยังไงอะไรก็ไม่รู้ดิลลี่ได้อะไรก็ไม่รู้แล้วไงต่อ160คืออะไรอ่ะ160คืออะไรอ่ะบีบีวายจาก20เหรียญกลายเป็น3เหรียญเฉยเลยจากการเล่นพนันในครั้งนี้ผลก็คือเหลือ 0.32 นะคะเหรียญจาก20ก็คือเม็ดหมดตัวหมดเกลี้ยงก็ขึ้นไปช้อปปิ้งดีกว่านะคะเวเนเชียนสวยมากขึ้นมาในส่วนของการช้อปปิ้งนะคะก็จะอยู่ตรงนี้คืออันเนี้ยแบบเป็นท้องฟ้าปลอมสีฟ้าที่แบบเขาจะทำให้เหมือนกับแบบเราลืมวันลืมคืนไปเลยแบบเล่นพนันจนงงหัวไม่ขึ้นอะไรอย่างงี้คือแบบทุกคนที่มาที่นี่ลีแนะนำว่าต้องมีลิมิตกับตัวเองจริงๆนะคะคือบล็อกนี้ไม่ได้แบบมีแบบอะไรแบบเชิดชูให้น้องๆมาเล่นพนันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราจะบอกว่ามาแล้วเรามาเล่นเป็นประสบการณ์ครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราต้องรู้จักเล่นอย่างมีลิมิตถึงจะใช่มุมไหนที่จะถ่ายแล้วเห็นตัวเอ็นแค่ครึ่งเดียวหุยเจอแล้วนี่เจอแล้วฮัลโหลมอร์นิ่งอีกวันแล้วนะคะก็กินโยเกิร์ตเหมือนเดิมเมื่อกี้เพิ่งกินมาม่ามานะคะก็วันนี้นะคะลิลลี่ก็จะไปเที่ยวแกรนด์แคนยอนนะคะซึ่งก็ออกสายหน่อยออกประมาณ 9:30 นะเพราะว่าเวลาขับรถไปถึงก็จะประมาณ6ชั่วโมงจากเนวาดานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกดินกันโอ้ภูเขาไฟหินระเบิดเหนียวกริบคนนี้เป็นคนที่ชอบความหลากระหว่างเรากับบีมฉันไม่เป็นเมียน้อยอ่ะเธอแค่เมารถฉันเลยเสียสละนั่งข้างหลังให้เธอฉันก็มาครับบีบีบเอาทำไมต้องเอาชื่อมาเด็กไว้ในขวดอ่ะตอบก่อนตอบก่อนบีบตอบก่อนทำไมต้องเอาชื่อมาใส่ไว้ในขวดตอบก่อนไม่งั้นไม่เลิกถ่ายแล้วเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เพราะว่าบีบไปที่ไหนก็มีที่ชู สวยมากเลยนะคนปอมคือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าปอมเป็นไงบีมันบอกว่าให้เอลี่ถ่ายวอล์กเว้ยเอลี่ก็บอกว่าไม่เห็นสวยเลยจะให้ถ่ายอะไรวะแล้วแบบเอาก็บอกก็ที่เรามามันก็มีแต่แบบนี้แหละแล้วพอเอลี่ถีบกล้องมาถ่ายเอลี่ก็เลยบอกทุกคนว่าสวยมากเลยนะเด็กใช้กระจกแบบหน้าคุ้นๆนิดนึงขับเองเช็ดกระจกเองน่าสงสารเนาะแล้วเราก็นั่งเฉยๆตอนนี้ก็อยู่ที่ KFC เราจะรีวิวการกิน KFC ที่นี่ก็
็จะมีโซดาแบบนี้นะคะแล้วก็มีบุฟเฟ่ด้วยบุฟเฟ่นี่ก็จะ 10-49 after tax นะคะซึ่งเพื่อนเลี้ยงออมเลี้ยงหรอครับผมขอร้องบีมบีมขอร้องพอแล้วเดินหนีเฉยมาแล้ว KFC ของเรานะคะก็อันนี้ก็จะมีไซส์นะคะเป็นโคลสลอว์แล้วก็มีสวีทคอร์นแล้วก็มีแมชโปเตโต้ด้วยเก็บไม่มี ID เลยมีบิสกิตมีเอ็กซ์ตร้าคริสปี้ที่แบบหน้าตาดูเหมือนแบบเป็นเอ็กซ์ตร้าคริสปี้เมื่อประมาณ10ปีก่อนบีบีมีคนบอกให้เขาถ่ายคลิปกับเธอถ่ายไหมไม่รู้เหมือนกันบอกว่าให้ทำวันหนึ่งหนึ่งวันกับบีตีกันให้ดูนะครับตีกันให้ดูหน่อยทำไหมช้อนอะไรวะช้อนไปใช้เห็นไหมคะทุกคนมันทำไม่ได้อะค่ะขอตะกะเกินไปคุณมีฟรีวิวร้านกะเพราไก่ฟิวเอาไว้ออกและทิชชู่ของเขาบีทำไรอ่ะบีทำไรอ่ะไปไหนแล้วบีบอกก่อนว่าทำไรไม่งั้นไม่หยุดถ่ายนะประจานมีมตอนนี้นะคะลิก็ถึงแกรนด์แคนยอนแล้วนี่คือแบบมันสวยงามอลังการมากทุกคน wow. คือแบบมันจะมีหลายๆที่มันเป็นเหมือนอุทยานซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเดินไปถ่ายรูปนะคะก็คือจะบอกว่าตรงนี้มันค่อนข้างไกลจากลาสเวกัสก็คือเดินทางประมาณแบบเกือบ6ชั่วโมงนะก็คือเรียกออกตั้งแต่10โมงมาถึงนี่ก็แบบ4โมงก็รู้สึกจะบอกว่าที่นี่แม่งโคตรแห้งอ่ะแบบอากาศเย็นนะแต่แดดร้อนมากแล้วก็แบบรู้สึกแห้งให้พกน้ำติดไว้คนละขวดรับรองเกิดเฉื่อยฉายตอนนี้นะคะเราก็ไปจะไป Hermit Rest พอเราถึงแกรนด์แคนยอนก็คือนั่งรถบัสสีฟ้าใช้เวลาเดินทาง15นาทีนะคะเดี๋ยวลิจะให้ดูว่ามันสวยงามประการตาขนาดไหนคือแบบ no filter needed เย้สต็อปหน้าจะถึงแล้วนะคะปากคุณเป็นอะไรคุณบีมปากแห้งหยุดเรียปากได้แล้วจิกกองอีกเปล่าเสร็จจากสายสีอุ้ยผิวติดอะไรวะเสร็จจากสายสีฟ้านะคะก็มาต่อที่สายสีแดงกันนะคะเป็นที่ที่จุดชมวิวสวยมากๆนะคะคือเป็นพระอาทิตย์ตกลิลี่จะมาดูตรงนี้ตอนนี้ลิลี่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยเนื่องจากตรงนี้มันไม่มี Wi-Fi แล้วมันก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มันขึ้นว่า no service เลยขากลับคือแบบกินติดเสื้อเลยคือแบบไอความร้อนข้างหลังอะแบบสัมผัสได้ตรงไหล่เต่าเต่าคนที่อยู่อะคือเหม็นมากจนมีน้ำตาจะไหลเลยตอนนี้แบบตัวไปจะยังอยู่อะทิ้งกลิ่นไว้เป็นความทรงจำไว้ให้เราด้วย